สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดเหมายกคอกอีกแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้มีทั้งหมดเนี่ย22ตัวพี่น้องครับนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยครับผมนะฮะวันนี้เนี่ย22ตัวนะครับแบ่งเป็นเพศผู้7ตัวนะครับเพศเมีย15ตัวนะฮะแล้วก็มีพ่อพันธุ์คุ้มฝูงบาหมั่นไซส์ใหญ่1ตัวด้วยตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็แยกเป็นสายพันธุ์แบบนี้ครับผมมีชาโรเล่อยู่5ตัวนะครับที่เป็นชาโรเล่จ๋าเลยนะเลือดสูงเลยนะนะครับแล้วก็มีแบงกัสอยู่2ตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นบราหมั่นนะครับตัวผู้7ตัวเนี่ยมีไซส์ใหญ่อยู่3ตัวนะครับแล้วก็อีก4ตัวเป็นตัวผู้ไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นชัดๆทุกตัวเลยวันนี้นะฮะวัวกำลังกินอาหารอยู่ในคอกนี้แหละแล้วก็ยังมีอีก4ตัวนะครับอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมตามไปถ่ายทำให้ดูวันนี้เห็นครบทุกตัวเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัวปล่อยคุมฝูงนะครับท่านเจ้าของวัวไม่แน่ใจนะครับก็เลยไม่กล้าประกันท้องว่าท้องกี่ตัวนะครับเนื่องจากว่าใช้พ่อพันธุ์ตัวใหญ่ตัวนี้ครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะครับใช้คุมฝูงอยู่นะครับทีนี้ตัวท้องก็เลยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวบอกไปข้อมูลผิดพลาดอันนี้ไม่เอานะครับพูดจาภาษาวัวไม่ทำแบบนั้นนะครับก็คือบอกกันตรงๆเนี่ยแหละครับว่าไม่แน่ใจว่าท้องกี่ตัวนะครับผมก่อนที่จะไปชมวัวพี่น้องครับบอกราคาก่อนเลยนะฮะ22ตัวนะครับเมีย15ซึ่งเป็นวัวสาววัวใหญ่ทั้งหมดนะครับเคยมีลูกมาแล้วด้วยบางตัวก็เป็นวัวสาวนะครับแล้วก็อีกตัวผู้อีก7ตัวเนี่ยนะฮะเป็นตัวใหญ่3ตัวเล็ก4ราคาวันนี้เปิดไว้ที่ 400,000 บาทพี่น้องครับ 400,000 บาทเป็นราคาขายเลยนะครับเพราะว่าขายถูกมากแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งด้วยนะครับ 400,000 บาทเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมท่านใดที่สนใจนะฮะกติกาการซื้อขายแจ้งเหมือนกันเลยแบบนี้เลยนะครับผมถ้าท่านถูกอกถูกใจนะครับจะมาดูด้วยตัวเองหรือว่าไม่มาดูเชื่อในคำพูดของพูดจาภาษาวัววันนี้มัดจำ 30% ครับพี่น้องนะฮะมัดจำ 30% แล้วก็วันที่นัดส่งนะครับขนส่งมาจับวัวขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยปลอดภัยดีทุกตัวท่านชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมกับค่าขนส่งด้วยนะครับยืนยันแล้วก็วัวถึงหน้าบ้านหน้าคอกท่านอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับการขนส่งของเรามีประกันอุบัติเหตุทุกกรณีนะครับผมสนใจโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอเอาละครับเดี๋ยวผมพาชมวัวใกล้ๆทุกตัวเลยครับผมเอาละครับพี่น้องครับผมเริ่มจากพ่อพันธุ์คุมฝูงตัวนี้นะครับสถานะเป็นลูกผสมนะครับผมนะฮะเป็นลูกผสมนะครับไซส์ใหญ่สูงประมาณ155นู่นแหละพี่น้องเนี่ยครับนะฮะเป็นพ่อพันธุ์ที่ใช้คุมฝูงอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ถัดมาผู้เล็กก่อนเลยนี่นะครับผู้เล็กตรงนี้ที่อยู่ใน7ตัวนี้นะครับถัดมาตัวนี้นะฮะจะออกไทยๆนิดนึงพี่น้องนะครับผมออกไทยๆนิดนึงแล้วก็มาตรงนี้นี่เป็นวัวลูกผสมนะครับ
มีทั้งบาเล่และก็ชาโลเล่นะครับตรงนี้นะฮะที่อยู่หน้าจอเนี่ยนะครับแม่ขวามือเนี่ยจะออกบาเล่นิดนึงนะครับส่วนตัวซ้ายมือก็ออกเป็นชาโลเล่จ๋าเลยนะฮะเครื่องค่อนข้างดีเลยนะครับเครื่องครบดีนะครับตัวถัดมาที่เห็นท้ายนี่ก็จะเป็นบามันลูกผสมนะครับโผล่หน้ามาตรงนี้ชาโลเล่เลือดสูงพี่น้องครับขนเนี่ยหยิกย้อยเลยนะครับขนหยิกย้อยสวยเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มุมนี้นะฮะมาขออภัยครับผมนี่อ่ะให้ดูใกล้ๆตรงนี้นะครับนี่เป็นชาโลเล่เพศผู้ไซส์ใหญ่นะครับโครงสวยเลยตัวนี้เหมาะมากนะครับที่จะเข้าขุนทำเนื้อทำตัวทำน้ำหนักเนี่ยสบายสบายเลยครับไปโดนอาหารหน่อยโดนขุนหน่อยเนี่ยรับรองว่าตัวนี้ขึ้นดีเลยนะครับถัดมาแม่ซ้ายมือนะครับตรงหน้าจอก็เป็นชาโลเล่เลือดสูงอีกตัวหนึ่งนะฮะสถานะคือต้องเรียนตามตรงไม่แน่ใจว่าท้องหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะตรงนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับนี่ฮะชาโลเล่เพศผู้นะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ลอยขุนเลยนะฮะขุนได้เลยเนี่ยครับนี่ฮะแล้วก็ผู้เล็กอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับบามันนะครับตัวนี้ลูกผสมนะครับถัดมานี่ฮะแม่บ็อกบามันเลือดสูงหัวล้นด้วยตัวนี้แล้วที่สำคัญคือโบสครบเครื่องนะครับดูนะฮะโบสครบเครื่องเลยดูเอาเนี่ยไม่แน่ใจว่าท้องหรือเปล่าด้วยตัวนี้นะครับท้องกลางๆด้วยนะฮะก็พ่อพันธุ์ตัวนี้แหละครับที่คุมเอาไว้นะครับผมพ่อพันธุ์ตัวนี้ที่คุมเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูบามันฝั่งโน้นอีกสัก 2-3 ตัวนะครับผมอ่ะนี่ครับพี่น้องครับมามุมนี้เป็นบามันแดงหัวโล้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะต้อนออกไปข้างนอกให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็มี1ตัวนะครับมีร่องรอยการเป็นลำปีสกินแต่ว่าหายแล้วนะครับตัวที่ยืนตรงกลางเนี่ยฮะเนี่ยฮะที่เห็นหน้า3ตัวเนี่ยนะตัวตรงกลางมีร่องรอยการเป็นลำปีนะครับแต่ว่าแผลแห้งหายดีแล้วนะครับแล้วก็ตัวผู้บามันตัวนี้ก็ลอยขุนได้เลยเหมือนกันนะครับถัดมานี่ก็เป็นบามันสาวนะฮะบามันแดงสาว1ตัวนะครับตรงนี้นี่ฮะแม่บาเล่อีก1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่18ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูในคอกอีกที่หนึ่งนะฮะตรงนั้นมีอีก4ตัวนะครับเน้นย้ำอีกสักรอบครับผมทั้งหมดทั้งมวล22ตัวนะครับราคาขาย 400,000 บาทถ้วนนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับขายถูกมากเลยพี่น้องดูไซส์ของบามันนะฮะมี130 135บางตัวมี140ครับผมเนี่ยอย่างที่แม่ที่ลูกกินนมอยู่เนี่ยนะครับผมว่ามี140ได้แล้วเป็นบามันแดงหัวโล้นด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่ครับแม่ที่แดงติดโบสอีก1ตัวนะครับผมครับผมพี่น้องครับตอนนี้วัวออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับผมจะให้พี่น้องได้เห็นใกล้ๆชัดๆเลยนะครับรูปร่างลักษณะโครงสร้างนะครับเม็ดสีนะฮะเมื่อกี้เขากินอาหารอยู่ในคอกนะครับก็เลยอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่ตอนนี้อยู่กลางแจ้งแบบนี้แล้วเห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเลยครับผมเดี๋ยวผมให้ดูชาโลเล่แม่นี้ซะก่อนนี่นะครับถือได้ว่าเลือดสูงเลยทีเดียวนะฮะกะโหลกใหญ่นะครับแข้งขาดีลำตัวดีนะครับเครื่องเนี่ยครบเลยนะครับเครื่องครบเลยนะฮะถัดมาแม่ลูกผสมแม่นี้นี่ครับนะฮะก็จะออกมีเชื้อชาโลเล่
อยู่หางๆนะครับไม่เยอะมากนะฮะก็เป็นบาเล่นะครับผมแล้วก็ฝูงใหญ่ตรงนี้ออกมาแล้วนะครับนี่ฝูงใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นหนุ่มน้อยชาโรเล่เลือดดีนะครับเชื้อดีเลยตัวนี้เนี่ยฮะนี่ก็คือเป็นอนาคตอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มุมนี้นี่ฮะออกมายืนเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงเนี้ยกลางแจ้งตรงเนี้ยจะเห็นชัดเห็นทุกส่วนนะครับบามั่นผู้แดงเข้มตัวนี้ที่ผมบอกว่าอยู่รวมอยู่ในตัวผู้ใหญ่ก็คือตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็แม่เฒ่าแม่นี้นี่ฮะโครงสร้างดีครับผมโครงสร้างดีนะครับแล้วก็บามั่นลูกผสมหัวโล้นสีเทาตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แม่ให้นมลูกแม่นี้เนี่ยสูงใหญ่เลยทีเดียวนะครับสูงใหญ่เลยทีเดียวแม่นี้นะฮะลูกเป็นตัวผู้นะครับกำลังกินนมอยู่อายุประมาณสัก 3-4 เดือนได้ตัวลูกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยฮะมีแม่ไทย1ตัวนะครับนี่ฮะที่ผมแจ้งเมื่อต้นรายการนะครับได้ลูกมาแล้วด้วยนะฮะแม่ไทยๆ1ตัวครับผมแม่นี้แม่เทาอีกแม่หนึ่งก็มีเชื้อชาโรเล่นะครับออกบาเล่บาเล่แล้วนะครับผม ก็ได้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วนะครับผมถ้าเกิดสนใจเนี่ยฝูงนี้ก็ผมแนะนำอีก1ฝูงนะครับราคาเนี่ย 400,000 บาทได้22ตัวเลยนะครับ400,000 บาทได้วัว22ตัวนะฮะนี่อ่ะนี่นะครับชาโรเล่เชื้อดีมากชาโรเล่นะฮะเลือดสูงเลยตรงตามตำราเกือบทุกอย่างน่าจะทุกอย่างแล้วครับนะฮะใบหูกะโหลกจมูกขอบตาก็ชมพูครบเครื่องอ่ะครับนะฮะชมพูครบเครื่องเลยนะครับถัดมาดูบามั่นหน่อยนี่เนี่ยครับโอ้โหยืนเรียงแถวอยู่ตรงนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับมุมนี้อาจจะย้อนแสงสักนิดนึงฮะเนี่ยครับบามั่นแม่บ็อกใหญ่ๆเนี่ย3แม่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะดูนะครับผมแล้วก็พ่อคุมฝูงก็คือตัวนี้นะครับ400,000 บาทพี่น้องครับ22ตัวเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูอีก4ตัวนะครับที่แยกคอกไว้ที่บ้านนะครับเนี่ยฮะดูท่าเดินนะครับทุกตัวไม่มีตำหนินะครับขาถอนไม่มีนะครับป่วยเจ็บโค้งเจ็บขาไม่มีนะครับได้ดูท่าเดินด้วยนะครับเป็นวัวโครงสร้างดีโครงสร้างสวยเลยนะฮะนี่ครับเบอร์โทรผมขึ้นค้างไว้แล้วนะครับคุ้มแน่นอนได้ชุดนี้ไปเนี่ยนะฮะ22ตัว 400,000 ถั่วเฉลี่ยไม่ถึง 20,000 บาทนะครับต่อตัวนะฮะอย่างชาโรเล่เลือดสูงเนี่ยก็ราคามันเกินอยู่แล้วครับถั่วแล้วตัวละ 10,000 กว่าบาทเนี่ยราคามันเกินอยู่แล้วเป็นวัวที่เลี้ยงกึ่งธรรมชาตินะครับมีบ่อน้ำให้กินตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ถัดลงไปเนี่ยลึกลงไปตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็มีการกั้นลวดนะฮะกั้นลวดปล่อยวัวเลี้ยงนะครับช่วงเย็นๆวัวก็จะกลับเข้าคอกตรงโน้นนะครับโดยที่มีฟางมีอะไรให้เสริมนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ผมว่าฝูงนี้น่าซื้อนะครับน่าซื้อได้ครบเกือบทุกสายพันธุ์เลยนะครับบรามันชาโรเล่มีไทยด้วย1ตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นลูกผสมฮะเนี่ยครับนะฮะฝูงนี้เลยเอาละครับผมตอนนี้ผมพาพี่น้องมา
ชมให้ครบนะครับที่บอกว่ายังเหลืออีก4ตัวคือตรงนี้แหละนะครับตรงนี้เนี่ยมีชาโลเล่เลือดสูงอยู่ตรงนี้อีก1ตัวนะครับแม่นี้เนี่ยเคยมีลูกมาแล้ว1ตัวด้วยนะครับนี่ครับผมรูปร่างโครงสร้างสวยใช้ได้เลยนะครับรวมอยู่ในชุด22ตัวนี่แหละพี่น้องอ่ะดูหน้าดูอัตลักษณ์ครบเลยทีเดียวนะครับครบเลยนะฮะขาดอย่างเดียวคืออาจจะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าอ้วนเต็มๆเนี่ยสวย ดีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับทีนี้มาดูอีก3ตัวที่เหลือนี่นะฮะตัวนี้เห็นบอกว่ามีเชื้อแบงกัสอยู่นะครับแต่สีเนี่ยแดงเข้มเลยนะฮะแดงเม็ดมะขามเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นวัวสาวนะครับเนี่ยนะฮะดูครับผมสีนี่แดงเข้มมากเลยนะฮะถ้าดงถ้าเดินวัวสดมากครับวัวสดมากถัดมาอีก2ตัวนะฮะผู้1ตัวนี้ก็ลูกผสมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้นะลูกผสมนะครับเป็นตัวผู้นะครับที่รวมอยู่ใน7ตัวนั่นแหละนะครับนี่ฮะรวมอยู่ใน7ตัวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยแบงกัสชัวร์เลยไซส์ใหญ่ด้วยแม่นี้สูงเนี่ยมี140บวกครับตัวนี้แล้วก็อัตลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับนี่ฮะแบงกัสนะครับตัวนี้โครงสร้างรูปร่างสวยมากพี่น้องวัวสูงหลังตรงนี่คือแม่บ็อกสายเนื้อโดยแท้เลยขนาดแท้เลยนะฮะรวมอยู่ใน22ตัวนะครับรวมอยู่ใน22ตัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อต้นรายการนะครับผมว่าวัวปล่อยตัวผู้คุมฝูงเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเอาไปลุ้นเอาละครับนะต้องเอาไปลุ้นเอาเพราะว่าราคาที่เสนอไปเนี่ยก็ถูกมากแล้วนะครับถูกมากแล้วนะฮะ22ตัวทบทวนอีกสัก1รอบครับผม22ตัวเมีย15ผู้7ผู้ใหญ่3ผู้เล็ก4เพศเมียเป็นวัวใหญ่ทั้งหมดหมายความว่าเป็นวัวสาวพร้อมให้ลูกได้แล้วแล้วก็บางตัวมีลูกแล้วบางตัวก็กินนมอยู่แล้วนะครับตามนั้นเลยข้อมูลนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเบอร์โทรค้างตรงหน้าจอโทรมาเลยนะครับหรืออยากจะมาดูมาชมตัวจริงโทรสอบถามเส้นทางได้เหมือนกันตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะฮะ 400,000 บาทเท่านั้นเองนะครับผม 400,000 บาทเท่านั้นเองพี่น้องเนี่ยฮะแบงกัสแม่นี้มีไว้ในคอกก็ไม่อายใครอะครับแบบนี้นะเพราะว่าเป็นวัวสูงวัวค่อนข้างยาวด้วยลำตัวดีแข้งขาดีนะครับแม่บ็อกแม่พันชั้นดีเอาละครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้คลิปนี้นะฮะถ้าชอบหรือสนใจนะครับต้องรีบมาดูนะครับต้องรีบมาดูผมบอกว่าวัวราคาเนี้ยอยู่ไม่นานครับยิ่งถ้าออกช่องพูดจาภาษาวัวเนี่ยสายยกคอกเหมาฝูงเนี่ยจ้องกันอยู่แล้วนะครับจ้องกันตาเป็นมันเลยนะฮะเอาละครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ